สวัสดีครับอยู่กับช่องยิ้มสดใสนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นดาวเรืองโกนะครับดาวเรืองฮันนี่โกอันนี้คือต้นสูงมากเลยนางลาไม่ได้ตัดยอดมันตอนที่มันกำลังโตลืมตัดยอดดาวเรืองถ้าเราไม่ตัดในต้นมันจะสูงขนาดนี้สูงมากตอนนี้กำลังเป็นดอกนะครับกำลังเป็นดอกนี่แล้วเราก็ได้เห็นกลีบดอกของเขาแล้วครับกลีบดอกของเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนี่กำลังเป็นดอกต้นนี้ก็กำลังจะเป็นดอกอย่าไล่ไกลตอนนี้น้องสีตาก็กลับมาแล้วครับกลับมาได้ประมาณ4วันนี้แหละน้องกลับมาเองหรือว่าเขาเอามาคืนเพราะความดื้อและนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเห็นอีกทีเขาก็อยู่ที่วัดแล้วอ่ะก็ดีใจครับที่เขากลับมาแต่น้องหมีดำไปอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้ครับเหลือแต่น้องสีตาก็ดีใจครับที่ได้เห็นเขากลับมาเพราะว่าเราก็มีเพื่อนเล่นจะได้ไม่เหงานะครับมีเพื่อนเป็นหมาแล้วก็ตัวนี้ก็คือเลี้ยงเขาขุนอาหารให้อะไรเขาทุกกินทุกวันเขาก็แสนรู้น่ารักดีตอนนี้กำลังจะไล่ไก่ไอ้นิสัยไล่ไก่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาปรับกันอย่าแกล้งไก่ไม่งั้นเขาจะติดไปตอนโตนะครับไม่ให้เขาไล่ไก่ไก่เยอะก็ตอนนี้ก็กำลังติดดอกนะกำลังเป็นดอกและคิดว่าน่าจะดอกใหญ่ครับดูจากลักษณะดอกแล้วก็น่าจะดอกใหญ่อยู่ดาวเรืองฮันนี่โกนะครับอันนี้ก็ลืมตัดยอดของเขานะครับถ้าตัดยอดออกต้นมันก็จะเตี้ยกว่านี้คือปลูกมาแล้วหลายครั้งนะปลูกดาวเรืองธรรมดานี่แหละแล้วก็ไม่ได้ตัดยอดทำไมถึงต้องตัดยอดนะครับที่ตัดยอดเพราะว่าไม่ให้ต้นเขาสูงให้เขาแตกพุ่มอันนี้ก็เลยลืมถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้นเขาคงไม่สูงขนาดนี้เจ้าหอยทากมากินอีกแล้วถ้าหอยทากล้มเมื่อไหร่คือหมดหอยทากชอบกินใบดาวเรืองปลูก14ต้นแต่ว่าตายไปซะ3นะครับที่ตายเพราะว่าอะไรเขาติดเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราตายฝนมันตกชุกมันไม่ได้โดนแดดเท่าไหร่มันก็เลยเป็นเชื้อราอย่างต้นนี้ก็เป็นเชื้อราครับยังไม่ได้ถอนทิ้งเป็นเชื้อราตายไปซะ3เดี๋ยวต้องเอาดินมาใส่โคนอีกแล้วเพราะว่ารากของเขาลอยอีกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวพอแดดส่องเยอะๆเนี่ยมันจะแห้งจะตายได้ก็ตอนนี้กำลังเป็นดอกส่วนต้นนี้เนี่ย2ต้นนี้คือตัดยอดนะครับตัดยอดไปแล้วตัดยอดเรียบร้อยเสี่ยงดูว่าถ้าตัดยอดตอนโตแล้วมันจะยังไงนะครับมันจะแตกพุ่มไหมมันก็แตกขึ้นมา3กิ่งนะครับได้มา3กิ่งแต่มันก็สายไปแล้วเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดตั้งแต่ทีแรกถ้าเราตัดยอดตั้งแต่ทีแรกมันก็คงจะเตี้ยกว่านี้อันนี้มันสูงไปอะแล้วที่ตัดยอดเพราะว่าถ้ามันสูงมากๆเนี่ยมันจะล้มได้ง่ายๆพอเวลามันมีดอกเยอะๆมันจะล้มก็เลยต้องตัดยอดเขา
เจ้าหอยทากเจ้าหอยทากตัวกินตัวกินใบนี่ครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นดอกแล้วนะครับแล้วดอกเขาก็มีลักษณะใหญ่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือสัก 3-4 วันนะครับว่าดอกของเขาจะใหญ่ขนาดไหนวันนี้ก็มาอัปเดตต้นดาวเรืองให้ดูครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ